แต่เรื่องรัฐบาลเรื่องอะไรเนี่ยอดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งเขาบอกว่าเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคฝั่งรัฐบาลต้องร่วมมือกันกำจัดก้าวไกลต้องเอาชนะก้าวไกลคิดว่าอะไรทำให้ฝั่งรัฐบาลเนี่ยเขามีความเกรงขามก้าวไกลขนาดนี้ทั้งที่ตัวเองมีอำนาจรัฐอยู่ในมือรัฐบาลคุมทหารคุมตำรวจคุมตังอาจารย์เด็กเกินไปผมยังหนุ่มอยู่ครับอาจารย์ไม่เด็กเกินไปไม่เคยเห็นสมัยคนกลัวคอมมิวนิสต์ไปซื้อที่ดินแถวอเมริกากันเนาะตอนปี19ที่ว่าพออะไรนะลาวเขมรล้มใช่ไหมค่ะอย่างนั้นแหละอาจารย์ยุคนั้นอย่างนั้นนะครับโอ้โหคือกลัวก้าวไกลเกินกว่าเหตุกลัวก้าวไกลเกินกว่าเหตุหรือว่าจริงๆแล้วจะทำอะไรที่มันทำให้ไอ้ระดับชีวิตเขาไปอยู่เขากระเทือนอ่ะอาจารย์จะพูดเหมือนคุณชัยธวัฒน์ก็คือก้าวไกลเป็นผีที่ใช่ใช่ไม่มีใครรู้จักเป็นคนที่ไว้ใจไม่ได้ที่น่ากลัวก้าวไกลมันร้ายทำไมพวกรัฐบาลเขาต้องทำให้คนในสังคมรู้สึกว่าก้าวไกลน่ากลัวทั้งที่จริงๆประชาชนเลือกก้าวไกลเป็นอันดับหนึ่งหรือว่ามันเป็นแท็กติกของการเมืองของฝั่งรัฐบาลเขาเองคือให้เขาเห็นว่าทางนั้นเป็นตัวร้ายเขาก็จะเห็นว่าใครเป็นคนปราบคือเขาก็พยายามจะสร้างผีขึ้นมาเหมือนกับผีคอมมิวนิสต์ถ้าเผื่อว่ามีผีคอมมิวนิสต์ก็ต้องมีคนทหารมีอะไรต่างๆมีอาชีพม้าขาวอะไรตรงนี้แต่ทีนี้อาจารย์ศิโรจน์จะไม่ให้พรรคต่างๆเนี่ยกลัวได้ยังไงเมื่อวานนี้ทันทีที่คุณพิธาเนี่ยได้รับคำวินิจฉัยว่ากลับสู่ตำแหน่งปั๊บเนี่ย คุณพิธาบอกว่าสิ่งที่จะทำก็คือเข้าสภาแล้วไปอภิปรายแล้วก็จะกลับมาดูพรรคแล้วก็จะลงพื้นที่ไปสแกนพื้นที่ที่พรรคก้าวไกลแพ้แบบชนิดที่ถ่ายรูปตัดสินคือแพ้เล็กแพ้น้อยมาเป็นอันดับ2เนี่ยเราจะลงไปดูว่าเราจะปรับกลยุทธ์ยังไงเพื่อที่จะครองใจคนขึ้นมาแล้วเขาวางแผนไปอีก4ปีข้างหน้าแล้วอันนี้คือเพิ่งผ่านไปเนี่ยนะฮะ7เดือนเนี่ยเขาเตรียมที่จะเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วเพราะนั้นมันก็เป็นคำตอบ2คำตอบให้อาจารย์ศิโรจน์เลยนะคะว่าใน4ปีเนี้ยก้าวไกลมีโอกาสที่จะมาเป็นรัฐบาลไหมคือถ้าไม่เกิดฟ้าถล่มดินทลายเกิดสึนามิแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเนี่ยยังไงไม่เปลี่ยนพรรคก็ยังจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเดิมก้าวไกลก็จะเป็นฝ่ายค้านเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือคำตอบที่ว่ามันจะไม่เปลี่ยนแต่ว่าหลังเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงก็เปลี่ยนอย่างที่เมื่อกี้นี้อาจารย์ศิโรจน์บอกว่านักการเมืองที่ออกมาบอกว่าทุกพรรคจะต้องร่วมมือกันกำจัดก้าวไกลก็คือสกัดก้าวไกลเพราะว่าเลือกตั้งครั้งหน้าประชาชนเขารู้แล้วว่าขาดเสียงอีกเท่าไหร่ที่จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันจึงเป็นสิ่งนึงที่จะบอกว่าทำไมถึงจะต้องสกัดก้าวไกลเพราะว่าเขาไม่ได้ทำงานเพื่อวันนี้เขามีแผนเขาวางไปข้างหน้าแล้วก็สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ประชาชนจับต้องได้เขาอภิปรายเขาทำงานฝ่ายค้านอะไรคะแนนนิยมมากกว่ารัฐบาลทั้งที่ไม่มีงบประมาณที่จะทำอะไรเลยผมว่าสิ่งที่พรรคการเมืองเขาต้องระวังนะว่าลูกหลานคุณมันวิ่งเล่นไกลบ้านกันแล้วนะนะเพราะเมื่อเช้าก็เห็นไปอยู่หลายคนนะที่ดีหน้าศาลอะอะไรเงี้ยเพราะสังคมมันก็เคลื่อนไปเรื่อยสังคมมันเคลื่อนไปห้ามไม่ได้หรอกมันช้าหรือเร็วนะแต่สิ่งที่อยากเห็นก็คือเราอายุมากแล้วครับนะถึงแม้จะปลอบใจตัวเองว่าเออสังคมเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนี่ยยังไงก็เพื่อลูกหลานเราเราก็อยากอยู่ในสังคมนั้นเหมือนกันสังคมที่อะไรขาดไม่มีความเหลื่อมล้ำมากมายขนาดนี้อาจารย์สุขุมก็อยากจะให้มันจบที่รุ่นอาจารย์สุขุมเหมือนกันใช่ไหมคะหายใจทุกวันนี้เพื่อนให้มันจบที่รุ่นเรารุ่นเรานี่คือรวมรุ่นอาจารย์สุขุมนะคะที่แต่ว่ารุ่นผมวางใจไม่ได้เลยเพราะว่าไลน์มาที่ไรเนี่ยได้ไปนั่งแถวหน้าอยู่นะหน้าวัดทุกทีเลยใช่ไหมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ